สบายดีคลิปนี้เราจะให้แฟนคลับมาฮับชมเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมกำลังจะเดินทางของทีมงานนักปั่นรถถีบของแข่งขมวนประเทศลาวซึ่งได้ถือเสื้อเชิญจากเจ้าแข่งนครพนมประเทศไทยท่านวันไซจันพรซึ่งได้อำนวยความสะดวกและทั้งคณะที่นำขันแข่งของขมวนได้ให้ความสะดวกทั้งฝ่ายฝั่งลาวและทางฝั่งไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาในการเข้าไปร่วมการปั่นรถถีบในครั้งนี้ถือได้ว่าการไปครั้งนี้เป็นการปั่นรถถีบความสามัคคีและความหักแพงเป็นครั้งดำอิฐของนักปั่นทีมแข่งขมวนประเทศลาวที่เข้าไปร่วมการปั่นรถถีบความสามัคคีอยู่แข่งนครพนมประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นครั้งที่มีความหมายความสำคัญต่อครับการสร้างสายพัวพันระหว่าง2แข่งก็คือ2ประเทศที่มีความผูกพันและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะผ่านมาจนฮอดปัจจุบันถือได้ว่าการไปปั่นครั้งนี้แม้นเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีงามและสร้างความหักแพงสืบสานต่อไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และเข้าใจว่าความสามัคคีระหว่างไอ้น้องลาวไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จะสืบสานต่อไปในอนาคตกระสั้นเราจะเบิ่งบรรยากาศและการก้าเกี่ยมหรือว่าสภาพแวดล้อมเป็นแนวใดจึงมารับชมนำกันในขณะที่ปั่นรถถีบอยู่ท่านวันไซจันพรเจ้าแข่งนครพนมประเทศไทยได้ให้ความหมายและได้ให้ความสำคัญต่อกับการปั่นรถถีบในครั้งนี้ตอนนี้เขากล้องครับพี่น้องจากประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านจากประเทศลาวครับนะครับที่มาร่วมกิจกรรมปั่นไหว้พระธาตุนะครับแล้วก็ขอพี่น้องจากประเทศเราวันนี้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ43คนนะครับวันนี้ครับกับโอกาสหน้าครับผมจะได้นำนักปั่นจากนครพนมนะครับไปมีโอกาสได้ไปปั่นในประเทศของสปอร์ตพนาด้วยนะครับขอบคุณครับสบายดีครับนี่เป็นบรรยากาศเนาะถือว่าครั้งแรกได้มาร่วมปั่นคาราวานอยู่นครพนมประเทศไทยซึ่งแข่งขมวนประเทศลาวกับนครพนมเป็นเพื่อนวิถีเนาะแล้วก็ร่วมกันปั่นรถถีบตลอดเนาะในงานเราวิวสวยเลยสวยไหมสวยเลยสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวผมการจะให้เล่นผ่านนี่เลยอ๋อสุดยอดเดี๋ยวจะมาเที่ยวดีน้องแบบสวัสดีครับสวัสดีครับขอจะมาทำโปรแกรมของประชาชนแล้วว่าจุดน้ำใต้เมืองจะเป็นยังไงฟังของถ้าแขกในขบวนเทียนลาวดูสิมีงานใหม่ตอนวันตอนเช้าเดี๋ยวนี้เป็นบรรยากาศนะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีคิดว่าสิบุญเจือกันแล้วได้ไหมใช่ดร.จำนงไปสวรรณเขตเพิ่นเสร็จบอกโยใช่ค่ะสวัสดีครับโอ้โหสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับสบายดีบ้านชุมเมืองชื่อที่บ้านขั้นดำสบายดี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 โอเคทุกคน
โอ้ขอบพระคุณคนมากค่ะเดี๋ยวลง YouTube ไปครับขอบคุณมากเนาะทีมงานฝั่งลาวมาทำมวลนี่วันนี้ดีมีความยินดีอย่างมากเลยได้ต้อนรับพี่น้องฝั่งลาวได้มาฝัดด้วยกันเดี๋ยวเชิญไปฟังตะกอนฝั่งอาณาทักแขกขมอนรอวันนั้นมาแล้วยิ้มเข้ายิ้มเข้ายิ้มแล้วมาครับยิ้มเจ็ดสามมุมแล้วสี่ถ่ายกับด็อกเตอร์อะไรนั่นชื่อเล่นชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ชื่อศักดิ์ด็อกเตอร์ศักดิ์ก็ปีอะไรคะโอ้ยอีกสองปีมาสลองฟังไทยเนี่ยเลยโอ้ยจบแล้วจบแต่ตอนจบจะมาสลองแยกเซนเนอร์จะมาสลองฟังโอเคสลองคือสะพานใช่ไหมครับได้เดี๋ยวติดว่าเลยว่าค่ะหน่อยมาสัมภาษณ์ตำเศร้าในหมู่บ้านสู้ตายสู้ตายคนที่ทำต้องสู้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่ทำทุกคนสบายดีชดแล้วสบายดีชดแล้วสบายดีชดแล้วลุยไปเลยจะชดแล้วก็ชดแล้วขอบใจหลายๆจะชดแล้วก็ชดแล้วไปเลยทางไปเลยครับสบายดีสบายดีสบายดีถึงแล้วสบายดีถือได้ว่าเจ้าภาพทางแขกนครพนมประเทศไทยได้ต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งอำนวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัยซึ่งเพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามคอยให้ความปลอดภัยจนสุดระยะเส้นทางในการปั่นรถถีบครั้งนี้อาจารย์ไปสวัสดิ์นักเขียนเป็นโค้ดเจอกันทีมงานเก่าเดี๋ยวไปนั่งกับพี่ดร.ขวัญใจสองสาวมากเลยค่ะอาจารย์ต้มตที่หรือว่าสมุทรสงครามของแข่งขมวันมื้อนี้กับ
ไปดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พวกที่กับนักก้าวกับนักทางฟังนมของที่ได้เสียงตัวดูเฮ้ยแต่มันไม่เหมือนหน้าของเราเลยครับไปมาในวันนี้ท่านทุกท่านก็มีความตื่นเต้นดีใจที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมในงานวันนี้การที่ประสงค์มาเพื่อความสมคีไม่ติดกิจมีสภาพระหว่างส่งแผนกับความกระดมและความมวลเพื่อสร้างความสมคีพัดแม่กันให้แน่แท้กว่าเก่าเองกับเจ้าตานาเทนเก่าที่มุ่งมั่นจะยิ่งเลยที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ท่านขอแสดงความใจทุกภาพที่ได้ต้อนรับในวันนี้ขอแสดงความใจอบโรงงานที่ขมวดนะครับรวมทั้งท่านนายกอบต.ด้วยนะครับรู้อะไรไม่เท่าผมรู้จักกันขอบคุณครับครับพวกเราครับขอเรียกตบมือขอบคุณท่านสุรัตน์เอฮอนครับสถานีรถไฟนครปฐมครับเตรียมงาน5วันนะครับเนี่ยฮะที่เราเตรียมกันเนี่ยครับ5วันนะครับด้วยความร่วมมือร่วมมือทั้งกันนะครับก็ดังนั้นนะครับผมก็เลยบอกท่านเอฮอนว่าต่อไปในปีถัดไปต่างๆเนี่ยเราจะปั่นเชื่อม2เมืองนะครับก่อนวันสุดท้ายเนี่ยเราจะปั่นไปได้ที่พระธาตุพุทธบ่อและวันสุดท้ายเราก็จะปั่นไปได้พระธาตุพนมครับก็จะได้เป็นประเพณีนะครับว่าปั่นเอาบุญเนาะปั่นให้บุญกันนะครับครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพหลักครับท่านกบฏทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเนี่ยครับจริงจริงครูเนี่ยครับเป็นเจ้าภาพหลักของประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านอัญชัยจันทร์วันครับทุกคนได้ชิมแล้วนะวันนี้ท่านต่อไปครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลงคำม่วนนะครับการปั่นครั้งนี้แมนทั้งได้สร้างความสามัคคีความหักแพงระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะแมน2แข่งก็คือแข่งนครพนมและก็แข่งขมวนที่ได้สร้างความสามัคคีหักแพงและปั่นรถถีบเฮ็ดบุญร่วมกันซึ่งเขาจะเดินทางไปฮอดธาตุพนมเพื่อเฮ็ดบุญร่วมกันและแล้วเขาจะกลับจากธาตุพนมกลับมาหาตัวเพื่อนของแข่งนครพนมถือว่าระยะทางในการปั่นไปครั้งนี้ไปกับแมนประมาณ100กว่าลักซึ่งจะเป็นระยะทางที่ไกลแต่ว่าช่วงระยะการเดินทางทุกจุดแมนมีความปลอดภัยและมีจุดไฮน้ำของเจ้าหน้าที่และของผู้เจ้าภาพที่ต้อนรับได้เป็นอย่างดีขอนี่ก็ขอสมเชยต่างหน้าทีมงานนักปั่นของแข่งขมวนของประเทศลาวไปเลยไปเลยซ้ายเลยนะครับเรามีสภาพไปปั่นทางกันไปนะครับทางแคบนะครับจากนี้ไปจะเป็นทางแคบเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลแคบต้องปั่นนะครับดูรถข้างหน้าด้วยนะครับผ่านเองครับผ่านเองกับทางน้าทรายนะครับน้าทรายเจ้าครับสองคนเราสองมาซูนไปเด็กครับสุดยอดแข็งแรงครับ
เข้ามาเข้ามาทำยังยอดเลยดิได้ก็ชอบซ้ำหัวไปหัวสามหัวนะครับแล้วมาข้องใหญ่ดีนะครับผมได้อยู่บ้านข้องใหญ่เมื่อปั้นลุถีบมาฮอดธาตุพนมก็ได้เฮ็ดบุญร่วมกันและก็ได้มีหลายกิจกรรมที่สร้างสีสันและความฮักแพงและมิตรภาพที่ดีในการปั่นมาครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการปั่นที่มีความสำคัญหลายและเป็นการปั่นที่สร้างนิมิตหมายอันดีและสร้างความสามัคคีฮักแพงและกิจกรรมดังกล่าวนี้ทางเจ้าแข่งนครพนมประเทศไทยยังได้กล่าวเติมอีกว่าเพิ่นยังจะสร้างกิจกรรมในปีหน้าก็คือปั่นไปแข่งขมวนไปไหว้พระธาตุสีโคตบองแล้วหลังจากนั้นก็ปั่นกลับมาจากนครพนมไปพระธาตุพนมประเทศไทยถือว่าจะปั่นไปทั้งสองประเทศร่วมกันถือว่าเป็นแผนที่จะตั้งปฏิบัติในปีหน้าถือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันเฮ็ดทั้งสองแข่งโดยเฉพาะแม่นท่าแขกและนครพนมI'm going to go to the hospital.
สปป.ลาวมาถึงท่าพนมแล้วนี่แหละสุดยอดเลยกองสามัคคีครับแพงเนาะลาวไทยเดี๋ยวพี่ต้องเดี๋ยวได้บางทีจะลาบ้าได้ถึงหรอกใจได้ประทับใจหลายประทับใจหลายทวดหนาชีวิตจึงหามาอีกเด้อครับครับมาเจอกันดีเขาสปป.ลาวผมก็มีผู้หลายอยู่ไปข้ามล้นไปข้ามล้นเออดีดีขับรถอยู่ด้านนั้นโอ้ขอบใจขอบใจมีเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวลงชุนชุบลงชุนชุบสบายดีขอบคุณครับสบายดีขอบใจนะดิเคนะครับครับครับขอขอบใจหลายๆที่รับชมคลิปจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปหนึ่งที่ช่วยสร้างความรักแพงและความสามัคคีระหว่าง2ประเทศก็คือประเทศไทยและประเทศลาวโดยเฉพาะแมนแข่งคำมวลและแข่งนครพนมซึ่งมีความรักแพงและมิตรภาพและมีกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาและยังมีการสื่อสารพัวพันกันได้ดีในอดีตจนมาฮอดปัจจุบันและในอนาคตยังจะมีการสร้างสายพัวพันที่ดี